เรือใบสีฟ้าจะปลดเป๊ปกัวเดียล่าแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเจ้านุกนางนวนไป2ประตูต่อนหนึ่งจากการทำประตูของฮูเลียนอาวาเลสและว่าที่เจ้าของรางวับลบอลลดอเออร์ลิงฮาแลนด์พาทีมยึดตำแหน่งจ่าฝูงในขณะน,นี้โดยก่อนหน้าที่จะแข่งนัดนี้ยอดคุณซื้อชาวสเปนได้พูดถึงฮาแลนด์ในกรณีของบอลลดอไว้ว่าเจ้าของรางวัล ดาวซันโวและทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเหมาะสมทุกประการที่จะได้รับรางวาัลบอลลงดอร์ประจำปี2023ในมุมมองของเขาแต่กระนั้นเองลีโอนลเมสซี่เจ้าของรางวาัลบอลลงดอร์เจ็ดสมัยก็คู่ควรกับการคว้ารางวัลดังกล่าวในปีนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเป๊ปได้บอกว่าบอลลงดอร์ควรจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วน,วนหนึ่งสำหรับเมสซี่อดีตลูกรักสมัยคุมบาร์ซาและอีกส่วนหนึ่ง สำหรับนักเตะคนอื่นซึ่งแน่นอนฮาลันสมควรได้รับรางวัลน,นี้เพราะเขายิงไปมากกว่า50ประตูพร้อมกับพาแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าถึง3แชมป์แต่เมสซี่เองก็มีปีที่ดีไม่แพ้กันกับการที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งล่าสุดส่วนประเด็นที่เป๊ปกัวเดวิล่าได้ออกมาพูดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะปลดเขานั้นสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่า กุนซือเบตันได้ตกเป็นข่าวว่าจะมารับงานต่อจากยอดกุนซือชาวสเปนหลังหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าซึ่งเป๊ปกวเดียลาได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามเขาว่าโรเบโตเดลเซบรีของเจ้านกนางนวลเหมาะสมที่จะรับงานต่อจากเขาในถิ่นเอติัาสเตเดียมมากแค่ไหนโดยคำตอบของยอดกุนซือชาวสเปนก็ได้ตอบคำถามแบบติดตลกว่าพวกคุณอยากจะให้สโมสรปลดผมอย่างนั้นเหรอ และยังอธิบายล่ายาวต่อว่าศักยภาพและประสบการณ์ของกุนซือชาวอิตาเลียนเขาสามารถคุมทีมทุกทีมได้ในโลกจากการเคยผ่านการคุมทีมและประสบความสำเร็จในอิตาลีทั้งซัสซวโรและยูเครนกับชชคตาโดเนสและเป๊ปก็ยังยกตัวอย่างตัวเองในอดีตต่อว่าเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาจากการคุมทีมในดิวชิชัน4เท่านั้น โดยไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องคุมทีมชั้นนําก่อนจะมาเป็นผู้จัดการทีมชั้นนําการเลือกใครมาคุมทีมมันเป็นเรื่องแนวคิดและไอเดียของผู้ในการสโมสรอนเพราะฉะนั้นหากถอดบทสัมภาษณ์ของเป๊ปที่ถามถึงผู้ที่จะมาแทนเขานั้นเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวน่าจะยังอยู่ที่นี่อีกนานเพราะนอกจากจะสนุกกับการบู๊กับกุนซือหน้าใหม่อย่างเดอะแซบรี่ หรือเด็กปั้นอย่างอาเตตาและคอมพานีแล้วการปั้นเออร์ลิงเบลฮารแลนให้ได้รับรางวัลบอลงดอก็น่าจะเป็นอีกบุตรหมายใหม่ของเปปกัวเดล่าในตอนนี้